ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาชมโรงแรมการมณีเพรสนะครับที่อยู่บนถนนเส้นรอบเมืองนะครับเส้นที่อุดรที่จะไปสกลนครนะครับรอบเมืองตัดไปที่เส้นอุดรที่จะไปจังหวัดหนองคายนะครับความสวยงามของโรงแรมการมณีเพรสนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมที่จะหาที่พักนะครับสามารถที่จะเข้ามาพักได้ที่โรงแรมการมณีเพรสเลยนะครับมีทั้งที่เป็นห้องที่เตียงเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นห้องที่เตียงคู่แม้แต่จะเป็นห้อง VIP ก็มีนะครับมีขนาดเตียงถึงขนาด6ฟุตเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศในตอนเย็นของโรงแรมการมณีเพรสนะครับที่เปิดไฟแล้วก็ประดับไฟที่อยู่ด้านหน้านะครับตรงทางที่จะเข้าไปที่เคาน์เตอร์ติดต่อห้องพักนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับโรงแรมการมณีเพรสนะครับที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับกับบรรยากาศในตอนเย็นๆนะครับได้บรรยากาศที่สวยงามมากที่อยู่ด้านหน้านะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับถ้าคิดจะหาที่พักในตัวอำเภอเมืองอุดรนะครับหรือว่าตามเส้นถนนเส้นรอบเมืองท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาจับจองหรือว่าเข้ามาสอบถามดูได้เลยนะครับสำหรับห้องพักมีถึง3แบบเลยนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงเดี่ยวเตียงคู่หรือห้อง VIP นี่ครับบรรยากาศตอนยามเย็นของโรงแรมการมณีเพรสนะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของในการจัดสวนเล็กๆนะครับที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงแรมการมณีเพรสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพุที่เป็นโอ่งน้ำพุน้ำล้นนะครับที่ประดับไปด้วยแสงไฟนี่ครับแสงสีฟ้าแล้วก็ประดับไปด้วยไม้ประดับนะครับไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่จัดในมุมหนึ่งของด้านหน้านะครับครับบรรยากาศยามเย็นของโรงแรมการมณีเพรสนะครับมีบรรยากาศสวยๆท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับบรรยากาศครับแสงไฟที่ส่องเข้ามาในตัวโอ่งนี่ครับน้ำล้นไหลออกมาเป็นทางที่สวยงามมากนะครับบรรยากาศที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามเป็นการประดับอยู่ที่ด้านหน้านะครับอีกมุมหนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งทางด้านขวามือนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเดินเข้าไปตรงบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ประดับล้อมรอบไปด้วยไม้ประดับนะครับก็มีแสงไฟที่สาดส่องเข้าไปเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับในบรรยากาศของตอนยามเย็นนะครับหรือว่าในตอนกลางคืนของบริเวณด้านหน้าของโรงแรมนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นเกิดความสวยงามอยู่ในส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นในการจัดสวนที่เราไม่ได้ทำเป็นสวนใหญ่นะครับแต่ว่าเราก็มีความสวยงามของต้นไม้หรือว่าไม้ประดับนะครับกับบริเวณด้านข้างของทางเข้านะครับของตรงหน้าเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีน้ำไหลที่เป็นชั้นนะครับที่มีระดับน้ำอยู่3ชั้นนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่ง
กี้เราได้ยินเสียงไหลแล้วก็ประดับไปด้วยต้นเฟิร์นมะขามนะครับต้นเฟิร์นใบมะขามนะครับนี่เป็นทางน้ำที่ไหลเป็นเส้นทางเลยนะครับมีน้ำพุเล็กๆนะครับนี่นะแล้วก็น้ำไหลล้นออกมานะครับเพื่อความสวยงามของด้านหน้าของโรงแรมการมณีนะครับมีป้ายคำว่ายินดีต้อนรับด้วยนะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่อยากจะเข้ามาพักอาศัยหรือว่าจะเดินทางไปแล้วก็ต้องการที่อยากจะมีที่พักผ่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปหรือว่าอยากจะมาพักอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับผมก็ขอแนะนำโรงแรมการมณีเพลสนะครับเป็นอีกสถานที่หรือโรงแรมแห่งหนึ่งที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับหรือว่านักเดินทางนะครับเข้ามาพักอาศัยแล้วก็พักผ่อนก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางในวันต่อไปนะครับผมก็จะให้ชมบรรยากาศที่อยู่ในหน้าเคาน์เตอร์นะครับสามารถที่จะติดต่อหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์042นะครับ221123นะครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับห้องพักในโรงแรมการมณีเพลสนะครับที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับนะครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ภายในห้องพักนะครับของโรงแรมการมณีเพลสนะครับที่เป็นเตียงเดี่ยวนะครับนี่ขนาด6ฟุตเลยนะครับที่นอนผ้าห่มหมอนนะครับในบรรยากาศที่แบบที่นอนผ้าห่มแบบคุณภาพเลยนะครับสามารถที่จะให้ท่านผู้ชมได้มาพักผ่อนแล้วก็นอนหลับอย่างสบายสบายเลยนะครับกับบรรยากาศผนังห้องเป็นวอลเปเปอร์นะครับติดผนังด้านหัวเตียงนะครับกับผ้าม่านที่เป็นลายที่สวยงามเลยนะครับกับโซฟาที่ให้นั่งสามารถที่จะนั่งพักผ่อนได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับที่โต๊ะเก้าอี้นั่งนะครับแล้วก็ทีวีตู้เย็นนะครับกระจกตู้เสื้อผ้านะครับเป็นลักษณะแบบบิวอินเลยนะครับบรรยากาศภายในห้องเป็นแบบนี้เลยนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้เลือกพักนะครับที่อยู่ในถนนเส้นรอบนอกของอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมที่จะเลือกที่พักที่เป็นบรรยากาศหรูอย่างนี้นะครับที่ราคาคืนละ500บาทนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาติดต่อขอพักได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโรงแรมการมณีเพลสก็เป็นโรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่จะให้ท่านผู้ชมได้เลือกพักที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ